แต่งตั้งให้เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปกครองเมืองพระยามหานคร 4. เมืองประเทศสราชเป็นเมืองที่อยู่ไกลถูกรวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยด้วยการทำศึกสงครามหรือยอมอ่อนน้อมเพื่อมาขอความคุ้มครองชาวเมืองเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้กำหนดให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองเช่นเดิมแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาอย่างอาณาจักรสุโขทัยตามกำหนด3ปีต่อครั้งระบบกฎหมายของอาณาจักรสุโขทัยจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏพบว่ากฎหมายไทยมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จารึกลงบนหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขายอาณาจักรสุโขทัยให้เสรีภาพในการค้าขายอย่างเต็มที่ไม่มีการผูกขาดสินค้าแต่อย่างใด 2. การเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศอาณาจักรสุโขทัยไม่เก็บภาษีระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน 3. กฎหมายมรดกในสมัยโบราณมีข้อความบัญญัติว่าผู้ใดก็ตามที่หาทรัพย์สินมาได้ให้ไว้เป็นส่วนรวมไม่อาจตกทอดถึงลูกหลานได้ต่อมาได้ยกเลิกข้อบัญญัติดังกล่าวและทำให้เกิดธรรมเนียมประเพณีให้ลูกหลานสามารถรับมรดกของผู้ตายสืบต่อกันมาส่วนรายได้ของอาณาจักรใช้วิธีเก็บภาษีแทน 4. กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการโดยต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องไม่ยินดีอยากได้ของของผู้อื่น 5. กฎหมายระหว่างประเทศข้อความในหลักศิลาจารึกเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศปรากฏดังนี้ถ้าเมืองใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้นก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ที่มาอ่อนน้อมไม่มีช้างม้าผู้คนชายหญิงเงินทองก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมืองเมื่อชัยชนะแก่ข้าศึกหรือจับเฉลยได้พระองค์ทรงพระกรุณาไม่ให้ลงโทษหรือไม่ให้ฆ่า 6. กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดินเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองและรับรองสิทธิในทรัพย์สินมิให้ผู้ใดมาแย่งชิงอาณาจักรสุโขทัยไม่มีการทูลเกล้าถวายฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงทรงแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูราษฎรที่มีเรื่องทุกข์ร้อนก็สามารถไปสั่นกระดิ่งพระองค์ทรงตัดสินคดีความโดยพระองค์เองลงไปเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะหลับหรือยังคะเลขที่5ยืนขึ้นสิคะเลขที่5ยืนขึ้นไม่มีหรอคะเลขที่5ใจตรงกันเลขที่5ช่วยบอกครูสารคดีเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะได้อะไรบ้างนักเรียนได้ชมแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างเมื่อเรียนแล้วจะต้องรู้นะคะหรือนั่งดูเขาแปะเอาขี้ดินแปะยาหัวจุกเด็กหน้าเด็กได้อย่างเดียวได้อะไรบ้างคะเลขที่16ยืนขึ้นซ้ายขวาเลยช่วยกันพูดเลยได้อะไรบ้างผู้หญิงก่อนเลขที่5ทันไหมคะได้รู้วัฒนธรรมสมัยก่อนค่ะอะไรบ้างล่ะบอกไปเลยนักเรียนรู้อะไรบ้างผู้ชายได้อะไรบ้างครับช่วยกันไม่ต้องกลัวได้ไหมครับรู้เกี่ยวกับการปกครองครับปกครองเป็นยังไงคะแบบพ่อปกครองลูกครับพ่อปกครองลูกและรู้จักอะไรอีก1. ได้รู้จักการปกครองแล้ว 2. ได้อะไรอีกคะเริ่มต้นมาเลยก็คือในเรื่องของยืนขึ้นตอบมาเลยค่ะไม่ต้องรับช่วยกันตอบเลย 1. ได้อะไรบ้างตายแล้วการอะไรคะได้ทราบถึงการสั่นกระดิ่งร้องทุกข์กฎหมายไทยการพัฒนาสุโขทัยครับการพัฒนาการของสุโขทัยอะไรอีกได้รู้จักพระมหากษัตริย์แล้วอะไรอีกเรื่องอะไรคะ
การปกครองกฎหมายเพิ่มเติมเรื่องการปกครองว่าไปค่ะการปกครองมีแบบพ่อปกครองลูกค่ะแล้วก็มีแบบธรรมราชาค่ะโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นการตัดสินปัญหาค่ะแล้วก็มีแบบพระราชอาณาเขตค่ะโดยการปกครองแบบขยายอาณาเขตค่ะโดยประกอบไปด้วยเมืองหลวงค่ะเป็นศูนย์กลางของการปกครองค่ะแล้วก็เมืองลูกหลวงค่ะเป็นเมืองที่ล้อมรอบเมืองหลวงค่ะแล้วก็เมืองพระยามหานครค่ะพระมหากษัตริย์จะให้หัวหน้าของแต่ละเมืองในพระยานครค่ะดูแลลูกเมืองของตนเองค่ะแล้วก็เมืองประเทศสราชค่ะเป็นเมืองที่อยู่ไกลค่ะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเมืองประเทศสราชจะเป็นคนต่างชาติส่วนใหญ่ค่ะโดยจะตกเป็นเมืองขึ้นซะส่วนใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหนี่เราเจอตัวจริงแล้วนี่คือเด็กของเรียนวังไกลกังวลที่เรียนระบบทีวีแล้วเข้าใจและสามารถตอบก็คือนักเรียนสามารถที่จะเลคเชอร์ไปเรียนไปด้วยรู้ไปด้วยไม่ใช่ขึ้นมาความเป็นมาของอะไรคะไม่รู้เรื่องเลยไม่งั้นจะดูไปเพื่ออะไรถูกไหมคะแสดงว่าเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคะท่านาลีเป็นคนที่ช่างอะไรคะช่างจดนะคะก็คือดูแล้วสามารถที่จะนำไปจดเลคเชอร์แล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ใช่ไหมคะอันดับแรกเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก่อนคะขึ้นต้นมาเขาจะพูดถึงการสถาปนากรุงสุโขทัยใช่ไหมคะผู้ที่สถาปนากรุงสุโขทัยก็คือใครคะพ่อคุณศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยที่เราได้รับฟังได้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะและมีพระมหากษัตริย์ในสุโขทัยนั้นกี่พระองค์โอ้โหเยี่ยมมากงั้นเรามาดูสไลด์กันว่าแต่ละพระองค์นั้นมีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างนะคะมีทั้งหมด9พระองค์ด้วยกันพระองค์สุดท้ายชื่ออะไรคะอะไรนะคะบรมปานะเจ๋งค่ะวันนี้ห้อง2เจ๋งมากนะคะสามารถที่เก่งมากที่สามารถตอบคำถามได้ทันทีทันใดเลยนะคะมีทั้งหมด9พระองค์พระองค์แรกเราจะชื่อเรียกว่าอะไรคะพ่อคุณศรีเก่งมากนะคะจุดประสงค์แรกก็คือครูในเรื่องของการเมืองการปกครองนี้ก็คือนักเรียนจะทราบว่าพระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นั้นเป็นผู้สถาปนากรุงศรีกรุงสุโขทัยนะจะไปอยุธยาแล้วสุโขทัยและขึ้นครองราชในปีพ.ศ.1792และองค์ที่2ล่ะชื่ออะไรคะพ่อขุนบานเมืองนะคะอันนี้เขายังไม่แจ้งที่มาว่ามีการขึ้นครองราชเมื่อไหร่นะคะผ่านไปโดยเร็วเลยได้ไหมคะจะไล่ไปเรื่อยๆเลยดีไหมคะเพราะองค์ที่3คือมีความปีชาสามารถในหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะชัดๆอะไรอีกทีนะลายสื่อไทยก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเป็นกษัตริย์พระองค์แรกเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีพระองค์ท่านนี่เราจะเขียนภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 1822จัดว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความสามารถนอกจากลายสื่อไทยแล้วยังมีดังด้านอะไรอีกคะรุ่งเรืองก็คือมีการจุดเด่นก็คือมีการช่วยเหลือราษฎรโดยการเรื่องเด่นก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ของราษฎรด้วยตัวพระองค์เองใช่ไหมคะเด่นเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะคะเราจะพูดถึงความสามารถเราดูจากวิดิทัศน์เราจะได้ความรู้ในเรื่องนี้เยอะและเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมัยที่มีความรุ่งเรืองทางด้านการปกครองมากที่สุดไหมคะจะว่าไปเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเลยองค์ที่4คือพระยาเลอไทยนะคะก็ขึ้นครองราชในปี1841นะคะอันนี้ให้นักเรียนรู้จักนะคะเป็นองค์ที่4นะคะอ
พูดถึงลายนามของพระองค์เลยนะคะ5คือพระยามั่วนำถุงนะคะขึ้นครองราชในปี1866นะคะแล้วก็เสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 1890นะคะใครทราบบ้างถ้าดูจากสารคดีนะคะพระองค์ท่านครองราชได้กี่ปี1คะแนนใครสอบได้กี่ปีคะ19เอาไล่ให้ดีและให้ดีกี่ปีคะ20โอเค24ปีถูกต้อง1คะแนนโอเคอ้าวองค์ต่อไปองค์ที่6คือพระมหาธรรมราชาที่1หรือเราเรียกว่าพระยาโทษนะคะลิไทนะคะอันนี้ก็มีความเขาเรียกอะไรคะเด่นในเรื่องของการอะไรคะในเรื่องธรรมเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมคะที่มีการปกครองแบบใดนะของเราสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือเราเรียกว่าจตุ